อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเบนเทนเนี่ยผมเป็นการ์ตูนที่มีอะไรฮาแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมมีเบนเทนจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตมานะผมแล้วก็จะมาดูไปพร้อมกับคุณผู้ชมนะผมแล้วถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากเลื่อนลงไปกดซับด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคนดูชอบผมกว่า 70% ในการันตีแล้วผมที่ดูคลิปผมแล้วไม่กดซับสไครต์ซึ่งการกดซับสไครต์นะผมมันฟรีและคุณก็สามารถกดอันซับได้ตลอดเวลาแต่แน่นอนนะผมว่าถ้าคุณกดอันซับเนี่ยคือมันจะแจ้งเตือนที่อยู่ของคุณมาให้ผมนะผมแล้วผมก็จะส่งเควินทีโพไปหาคุณนะผมก็อย่ากดอันซับล่ะก็ขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับผมนี่คือปู่แม็กกับย่าโวลนาใช่ป่ะฉันรู้ว่าเธออยากยกความสัมพันธ์นี้ไปอีกขั้นแต่จะเอาไงเรื่องเอทอวกาศล่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงไปหรอกเอทอวกาศไม่มีอยู่จริงหลายปีต่อมาเอ้ปู่เกิดขึ้นเหรอปู่เกวินเธอโกหกปู่เอทอวกาศมีจริงไปเตือนเบนด้วย ไปเตือนเบนด้วย ที่มหาแล้วเบนกูมึงจะติดเอทอวกาศป่ะฮะมิสเตอร์สมูทตี้เฮ้ยอันนี้มึงข้ามมิติมาขายหรือเปล่าเนี่ยและร้านมิสเตอร์สมูทตี้นี้ก็มีอยู่จริงๆนะครับอยู่ในสวนสนุกของการ์ตูนเน็ตเวิร์คที่ดูไบและนี้คือสภาพของแฟนเบนเทนที่เพิ่งรู้ว่ามีร้านมิสเตอร์สมูทตี้อยู่จริงPOV คุณเพิ่งจะทำการแปลงร่างเป็นเซเลชั่นเซเปียนคือผมอยากเห็นอะในภาพคนแสดงอะถ้าเบนอะแปลงเป็นเอเลนเอ็กซ์อะเบนจะเห็นเบลูคัสกับเซน่าไงอะคือมันคงจะหล่นๆประมาณนี้แหละนะ Put the plumbers on high alert. Increase security. No unauthorized access to restricted areas. The works. There's a traitor among us. แล้วถ้าปู่แม็กมึงโคตรได้อ่ะเฮ้ยวิวแก๊กวิวแก๊กพี่ก็จะรีบไอ้เชนี่มันจะฆ่าพวกเราตายกันหมดเฮ้ยใครก็ได้มึงไปเรียกแอดมัดมาทีดิเดี๋ยวมันจะระเบิดตายห่างกันหมดทั้งจักรวาลเนี่ยคือมึงไปกดท่าไหนวะให้มันอยู่โหมดทำลายตัวเองเนี่ยฮะนี่คือเอเลนเอ็กซ์ในอินโทรของภาคเอเลนฟอร์ซีซั่น1ใช่เลยคือมันเป็นอย่างนี้จริงเลยเว้ยตุนเรื่องนี้มันเป็นอะไรกับทีโพสวะเนี่ยกูเห็นเควินมันก็ทีโพสเป็นตอนแปลงร่างแม่งก็ทีโพสไอ้เชนี่มันก็ทีโพสวิวแก๊กแม่งยังเคยทีโพสเลยขนาดเอเลนเอ็กซ์ตอนสร้างจักรวาลมันคือแม่งยังทีโพสเลยเมื่อเบนเห็นตูดเอเลนเด็ดๆเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวกูจะติดเหลืองเพราะว่าอัปเกรดเนี่ยกูเมื่อเพิ่งนึกได้ว่าคริสแพทเป็นคนพากย์เสียงคูเปอร์ในเบนเทนอันเดอร์เมนเอเลียนฮะเบนเทนคูเปอร์ไวท์แอคเตอร์นี่ไม่ใช่เอ้ยCooper White Exter ฮะเฮ้ยจริงด้วยนี่มันก็แปลว่าพวกเรามีมาริโออยู่ในจักรวาลเมทเทนมาโดยตลอดเลยเหรอวะเนี่ยไม่มีใครฮีบัสในตอนปรากฏตัวครั้งแรกในภาคออมนิเวิร์สแม่งสว่างจ้าแบบแม่งสว่างแบบโคตรจ้านี่คือเป็นเทนเมอร์ไปอยู่กับตาลีบันเบนลาเทนแต่รู้จักทรงเบนเทนภาคนี้น่าจะกินหมูไม่ได้นะนี่คือสภาพของแฟนการ์ตูนเรื่องเบนเทนตอนที่เขาพยายามอธิบายเอเลนเอ็กซ์ใช่เลยเว้ยกูเห็นโคตรบ่อยอ่ะในทิกตอกอ่ะที่แม่งชอบมีแบบเด็กแม่งเถียงกันอ่ะเอ็กทำอย่างงุ่นอย่างนี้ได้แง่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 โอ้โหรถนึงมึงเอาถังขยะมาโอ้โหอัปเกรดนี่คงเป็นฝีมือของอัปเกรดชัวร์แต่กูว่าเป็นฝีมือของจูลี่ลิกมากกว่านะ10อาวุธที่โดนแบนจากสงครามเพราะว่ามันรุนแรงเกินไปออมนิทริกเราไม่ใช่ออมนิทริกธรรมดาด้วยทริปเปิลออมนิทริก4แขนคงไม่ใช่ทางออก9มมนี่แหละคือคำตอบโฟอาร์ไม่ได้กล่าวไว้เมื่อเบนใช้เอเลนที่เบนแม่งใช้แท้ทุกตอนอยู่แล้วเมื่อเบนแปลงร่างเป็นบิวเวอร์หรือว่าสแนโอหรือว่าแฟรงเกนสไตน์ก็ผมว้าวมากเลยนะผมตอนที่เบนมันแปลงร่างเป็น1ใน3ตัวน่ะแต่โดยส่วนตัวผมแล้วนะผมใน3ตัวนี้นะผมชอบไอตัวสแนโอสุดแล้วคือผมว่าดีไซน์มันดูเท่ดีนะครับผมถึงแม้ความสามารถมันจะดูงูๆหน่อยเถอะเอาล่ะจงหาความแตกต่างระหว่างภาพนี้กับภาพนี้ใช่แล้วมันคือภาพเดียวกันเฮ้ยเอ้าโคตรเหมือนนี่คือสภาพของแฟนการ์ตูนเมทเทนที่เพิ่งดูภาคออมนิเวิร์สหลังจากที่เพิ่งดูภาคอนิเมทเอเลียนจบ Discord ไลฟ์โหมดบีไลฟ์
What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb นี่กูไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าไอโคไอโคสามารถใช้ออโต้จูนได้ด้วยอันนี้คงจะเป็นเป็นเทนจากมัลติเวิร์สนะครับผมที่โดนตัดออกนะครับผมขั้นตอนแรกใส่ออโตเมติกแล้วขั้นตอนที่2แปลงเป็นเอเลี่ยนอะไรก็ได้ที่คุณชอบขั้นตอนที่3แปลงเป็นร่างอัลติเมทแล้วก็เอา DNA จากมันมาโปรทิปใช้แม่เหล็กเพื่อให้เอา DNA ได้เร็วขึ้นขั้นตอนที่4เอา DNA ที่เพิ่งนึงมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปในออโตเมติกแล้วก็แปลงร่างอีกทีแค่นี้มันก็จะได้เอเลี่ยนที่เป็นร่างโคตรอัลติเมทนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังอย่างมหาศาลให้กับเอเลี่ยนของคุณเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเดี๋ยวผมลองทำบ้างดีกว่าว่ะงั้นก็โอเคเราจะมาทำการเริ่มการทดลองกันเลยนะครับผมก็นี่ผมก็เป็นออโตเมติกนะครับผมก็เปิดสวิตช์กันก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เปิดแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมเลือกเอเลี่ยนก่อนนะครับผมคืออันนี้ในกล้องเว็บแคมอาจจะไม่เห็นนะผมเพราะว่าเหมือนกับว่าวิธีการของกล้องเว็บแคมเนี่ยมันยังไม่สูงพอนะผมก็มันจะมองไม่เห็นภาพโฮโลแกรมของออโตเมติกอันนี้นะผมที่มีระดับของวิทยาการสูงกว่านะผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะเลือกตัวกันเลยแล้วกันนะผมก็อันนี้เป็นฮิมังกาซอนะผมอันนี้เป็นเอ็กซ์เลเรทนะครับผมอันนี้เป็นเจ็ตเลนะผมเจ็ตเลตัวรักของใครหลายๆคนนะครับผมเดี๋ยวผมแปลงเป็นผมเป็นบิ๊กชิวแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นบิ๊กชิวกันเลยแล้วกันนะผมก็ได้เวลาฮีโร่ไม่มีอมองกุสอยู่ทุกที่จริงวะขนาดบนหน้าเกวียนแม่งยังมีอมองกุสเลยเฮ้ยๆอะไรวะเนี่ยเบนเทนซักลีดเบนเทนมึงเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอเฮ้ยเบนเทนซักลีดเฉยแล้วภาพมันก็โคตรเกเรอ่ะเมื่อการย้อนเวลาถูกคิดค้นขึ้นเกวนนี่หนูเป็นหลานคุณเองนะแล้วหนูมีพลังเอเนอร์ไลท์ด้วยเจ๋งป่ะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยหลานรักโอ้โหมันอะไรที่ไม่น่าเชื่อมากเลยหลานเป็นผมมาช่วยท่านแล้วครับท่านจอวิทยาศาสตร์คืนแล้วเบนไม่กระทำจริงๆด้วยแล้วเว้ยโคตรปั่นอ่ะแฟนของเบนเทนว่ามันแปลกๆละฮะเมื่อเป็นฮิมังกาซอหรือว่าวิบิกจำนวนของลูกอันทะก็ไม่สำคัญเชื่อมึงไม่พูดถูกว่ะเพราะว่าถ้าร่างกายเขาใหญ่ขึ้นนั่นก็หมายความว่าคนเขาจะใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันฉันเชื่อว่าเขาจะงอกมา2อันเพิ่มเมื่อเขาแปลงร่างเป็นโฟร์อาร์มแขนเขาไม่ใช่อย่างเดียวที่จะงอกขึ้นแน่เฮ้ยนี่มึงหมายถึง2ควยใช่ไหมคือนั่นก็หมายความว่ามึงสามารถ4จูลี่และใครได้ในเวลาเดียวกันไอ้มึงคิดได้ไงอะฮะมึงคิดได้ไงเมื่อคุณนึกได้ว่าญาติของคุณไม่ใช่น้องสาวของคุณได้เวลาฮีโร่มอร์ตี้เมื่อเขาต้องย้ายไปอยู่ในมิติอื่นเพราะว่าโลกในมิติเดิมถูกทำลายเป็นอยู่ในจักรวาลใหม่ที่เขาได้สร้างขึ้นเพราะว่าจักรวาลเก่าถูกทำลายไปแล้วเขาเป็นคนโหดอ่ะเบนอ่ะเมื่อผมกำลังเถียงกับแม่ผมการเถียงของผมที่ผมคิดมาอย่างดีกูให้มึงเกิดมานะเอ้ยมันเป็นการทะเลาะจริงๆว่ะจิตแพทย์แล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่ะกูเรื่องราวมันเริ่มต้นตอนพบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดมันเข้ามึงเข้าแรงเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงจนเกินคาดลงรังยิ่งมากไปไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี้คลาดเป็นเบนเทนจากเธอดูเห็นแต่คู่ใจเต้นยังคงเป็นเพราะแปลกใจที่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกัน